อสาวสวยคุณพลัมโอ้โหสวยมากใช่ล่าสุดนี้ก็ออกมาแต่งชุดไทยนะคุณพลัมนี่ออกมาแต่งชุดไทยคุณพลัมจุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์เนี่ยก็ออกมาแต่งชุดไทยแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กคือก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็จำได้ไหมว่ามีนักวิชาการนะนักวิชาเกินนะเอาง่ายๆที่ออกมาล้นนะแล้วก็บอกว่าให้อยากให้มีการยกเลิกการใช้ตัวสอนภาษาไทยแล้วก็เลขไทยพศในหนังสือราชการนี่คุณพามก็เลยต้องลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยแล้วก็สวมวิญญาณมณีจันทร์ทวิภพเขียนโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าเลขไทยเอกลักษณ์ทางภาษาไทยประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความเป็นไทยเมื่อมีผู้ใดไม่เห็นคุณค่าพันให้นึกถึงประโยคของมณีจันทร์ที่พูดในละครนี่ชอบมากเลยเนี่ยประโยคของมณีจันทร์เนี่ยนะอันนี้จะอยู่ในภาพยนตร์นะไม่ได้ในละครเลยใช่มณีจันทร์จะเป็นคนพูดประโยคนี้นะคะบอกว่าเราเนี่ยแต่งตัวแบบตะวันตกนับถือฝรั่งมากกว่าพวกเดียวกันเรามีทุกอย่างที่ตะวันตกมีเราเป็นทุกอย่างที่ชาวตะวันตกเป็นเรากินทุกอย่างที่ตะวันตกกินเราชอบทุกอย่างที่ตะวันตกบอกให้ชอบเราอยากเป็นเขาแล้วก็ปฏิเสธที่จะเป็นเรานับถือไปหมดนอกจากตัวเราแล้วเราก็ยังมีพระเจ้าแผ่นดินไทยคุณหลวงอัครเทพวรากรนะคะเป็นคนถามนะคะบอกว่าแล้วเราเนี่ยยังมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไหมเนี่ยถามกับแม่มณีจันทร์แม่มณีจันทร์ก็บอกว่านี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นเราอยู่ค่ะนี่คือเป็นบทภาพยนตร์ในเรื่องอะไรนะทวิภพในเรื่องทวิภพนะคะจะเป็นช่วงหนึ่งที่เนี่ยแหละทางคุณหลวงเนี่ยถามว่าในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างถามมณีจันทร์และเนี่ยทางมณีจันทร์ก็ตอบโอ้โหแล้วจะบอกว่าคุณพรามสวยมากแล้วบอกเลยนะท่านผู้กำกับหรือว่าเจ้าของบริษัทหนังอะไรถ้าจะทำหนังทวิภพไม่ต้องหานางเอกมาติดต่อคุณพรามได้เลยเอาช่วงที่สภาว่างเนี่ยนะนี่ชอบตอนที่คุณพรามแบบเนี่ยโพสต์ภาพที่โผล่หน้าออกมาจากเนี่ยจากหน้าต่างสวยก็คือสวยจริงๆคือเนี่ยแม่คือมีความเป็นไทยเต็มเปี่ยมอ่ะใช่นี่แต่ถึงแม้ว่าจะสวยเวลาดุก็ดุนี่โอ้โหนี่อย่าไปล้อเล่นนะผมบอกเลยนะใครเห็นสวยๆแบบนี้แล้วไปล้อเล่นนะแกยิงแล้วนะคุณพามเนี่ยนี่ไปดูกิจกรรมวัดตอนยามว่างกิจกรรมยามว่างค่ะเอาไปดูเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าสวยประหารหรือว่าสวยดุคือสวยหวานแต่ก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวไงแล้วดูนะยิงเป้านี้นะโอ้โหล้มนะเป้งเป้งเป้งนะทุกตัวนะเนี่ยนะผู้หญิงแบบนี้นะผู้ชายชอบโอ้โหเพียงแต่ว่าคุณพรามเนี่ยจะเลือกใครเท่านั้นแหละนี่อ่ะเพราะว่าผู้ชายนะไม่ค่อยชอบผู้หญิงแบบเนี้ยคือเก่งฉลาดคือครบเครื่องอ่ะเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องแล้วก็ใจดีด้วยนะรักสัตว์ด้วยให้อาหารแมวให้อาหารกระตงกระต่ายพาไปลงไปเลี้ยงนะโอ้เพียงขอให้อนาคตรุ่งเรืองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลานักการเมืองนะเวลาคนที่จะรุ่งเรืองแล้วก็ดังๆได้เนี่ยแต่ละคนใส่หัวคนดีๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้หรอกช่วยกันส่งเสริมนะท่านผู้ชมมาต่อกันที่คุณนิกรจำนงกันบ้างค่ะนี่คุณนิกรก็จะเป็นอีกคนนึงคือน้อยคนมากเลยนะที่จะออกมาตอบโต้เรื่องของนักวิชาการนะคะที่ออกมาให้ยกเลิกนะคะการใช้เลขไทยแล้วก็ปีพุทธศักราชค่ะปรากฏว่าคุณนิกรเนี่ยออกมาโพสต์เลยบอกว่าได้ข่าวคราวนะคะเรื่องการอยากเลิกใช้เลขไทยแล้วก็ภาษาไทยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สบายใจในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ชอบใช้เลขไทยอย่างภูมิใจมาชั่วชีวิตจึงขอให้เราคนไทยเนี่ยช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของไทยที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วเอาไว้ให้กับลูกหลานไทยด้วยครับแล้วก็โชว์เนี่ยเห็นไหมเขียนภาษาไทยเขียนเลขไทยค่ะทำเอาคุณสุภชัยใจสมุทรนะมาเม้นเลยขอชมลายเซ็นภาษาไทยของท่านนี่ก่อนด้วยครับนี่เห็นไหมดูดีลายเซ็นน่ะลายเซ็นอะธรรมดาที่ไหนอะโอ้ยสวยอะคุณนี่ก่อนอะแม่คนสงขลานี่ลายมือสวยเอาเชียไปต่อไปต่อนี่เมื่อกี้ไปดูเรื่องพี่สาวคุณพามแล้วมาดูเรื่องน้องชายบ้างน้องชายก็คือคุณเขตรัตคุณเขตรัตเนี่ยล่าสุดนี่ก็ชาทัศเขตรัตชื่อมันจะคล้ายๆของจองกันนะท่านผู้ชมนะน้องชายนี่ล่าสุดคุณเขตรัตนี่ก็มีปัญหาคือก่อนหน้าที่จะมีการประชุม
ในช่วงระหว่างประชุมอภิปรายพรบงบประมาณปี66เนี่ยปรากฏว่าคุณเขตรัฐเนี่ยบังเอิญไปเกิดปัญหาแพ้ยาแล้วก็แพ้ในลักษณะโอ้โหรุนแรงมากนะท่านผู้ชมนะคือแพ้นี่ดูภาพเลยคือแพ้ในลักษณะที่นี่ตัวจริงหลอกแบบนี้นะหลอกปั้งหน้าใสขาวโจ้นี่โอ้โหล่าสุดนี่เห็นไหมบอกว่าแล้วก็คุณเขตรัฐก็บอกว่าแพ้ยาแล้วก็มาโพสต์เตือนว่าอาการเนี่ยหนึ่งก็คือเริ่มจะมีปุ่มเล็กๆก่อนแล้วก็ตามด้วยผื่นขึ้นทั้งตัวรวมทั้งหน้าอกแผ่นหลังฝ่ามือและขาทั้งสองข้างจากนั้นก็จะเริ่มอาการคล้ายร้อนในแสบทั้งปากรวมทั้งเหงือกเพดานและก็ลิ้นเป็นในปากด้วยเหรอเป็นในปากด้วยคือเป็นลามทั้งหมดเลยและสามก็คือริมฝีปากจะมีอาการไหม้คือแห้งแล้วก็เริ่มมีสีดำคล้ำขึ้นมาพร้อมกับมีผื่นที่จะเปลี่ยนไปดังภาพตามที่เห็นนี่คือแพ้หนักมากแต่บอกว่าความน่ารักก็คือคุณพ่อรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อ่ะท่านก็เหมือนโทรมาถามอุดมศึกษาใช่ท่านก็โทรมาถามตลอดลูกเป็นไงบ้างหายไหมลูกคือโทรมาตลอดคอมาตลอดใจหนึ่งก็เป็นห่วงลูกอีกใจนึงก็เป็นห่วงลุงตู่กับรัฐบาลเพราะว่าอยากให้เสียงคือทุกเสียงสำคัญคือจะให้ลูกเข้าสภาไปใช่ใช่ใช่คือทุกเรื่องคือทุกเสียงสำคัญแต่ว่าต้องชื่นชมนะคุณเขตรัฐนะนี่แพ้แบบนี้นะก็กินยงกินยารักษาตามอาการนี่ยังดีนะไม่เม็ดขึ้นถ้าเม็ดขึ้นเนี่ยโอ้โหคนเขาวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยนะที่ว่าเป็นสีดำลิงท่านผู้ชมท่านพี่แดงแต่ว่า3วันที่อภิปรายไปนะแล้วก็ไม่ขาดด้วยแล้วนั่งเป็นองค์ประชุมด้วยยกมือให้ผ่านพรบงบประมาณด้วยนี่ต้องบอกว่าเป็นไงสปิริตโอ้โหแรงกล้าเลยสปิริตแรงกล้านะก็แม่ก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีอะนะเอาละค่ะจากเรื่องของคุณเขตรัฐนะเราก็มาต่อกันที่เรื่องของคุณรังสีมารอดรัศมีกันบ้างคือหลายคนเนี่ยนะเวลาเขาจะเปิดเทอมใหญ่เนี่ยของการประชุมสภาเนี่ยเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศกันแต่ว่าคุณรังสีมาเนี่ยโอ้แปลกแหวกแนวมากเลยคือไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอแบบตรวจใหญ่ด้วยนะผ่าตัดใหญ่ตรวจใหญ่นะตรวจใหญ่เพราะว่าเคยแบบประสบอุบัติเหตุนะคะรถคว่ำมาแล้วค่ะก็เลยทำให้เนี่ยนะคะร่างกายเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงสักเท่าไหร่ท่านคุณรังสีมาเองค่ะก็เลยไปตรวจนะคะทำ MRI นะคะทำ LS spin นะคะสาเหตุมาจากเนี่ยที่คุณรังสีมาบอกไว้เลยบอกว่ารถชนกระดูกหลังหักก็เลยทำให้ปวดหลังนะคะมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็เลยมาหาหมอเนี่ยตลอดทั้งปีและยังไม่เท่านั้นนะท่านผู้ชมยังไปเอ็กซเรย์กระดูกเท้าด้วยค่ะผลสรุปออกมาว่ากระดูกเนี่ยติดแล้วนะคะคุณหมอก็ให้เอาเฟือกออกนะคะทางคุณรังสีมาเนี่ยโอ้โหชโยโหฮิ้วเลยก็ดีใจนะคะทุกอย่างครบเครื่องหายเป็นปลิดทิ้งเรียบร้อยค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาได้แบบไม่ต้องมีปัญหาแล้วค่ะใช่จากเรื่องของคุณรังสีมาไปต่อกันที่เรื่องของ